คะในเบรกสุดท้ายของรายการค่ะเรายังขออนุญาตใช้สถานที่นะคะจากร้าน THD ค่ะอยู่ที่ RTA โซน A ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านฮาร์เลย์นะคะที่พี่โอเนี่ยมาเป็นประจำนะคะไม่ได้เป็นผู้เสียแต่อย่างใดแต่เรียกว่าสนิทแต่เป็นพี่น้องแล้วก็ของร้านเลยเพราะพี่โอเองก็เล่นรถแบบนี้เหมือนกันนะคะทิ้งท้ายเบรกที่แล้วค่ะด้วยเราบอกว่าวิธีการบริหารงานบริหารคนของพี่โอเนี่ยแปลกไปจากคนอื่นซึ่งแปลกไปในทิศทางที่ดีด้วยนอกจากนั้นเองวิธีการบริหารชีวิตครอบครัวของพี่โอเองก็มีจุดที่น่าสนใจที่เราหยิบมายกมาพูดคุยกันผู้บริหารท่านนี้มีแนวทางการบริหารไม่เหมือนใครแล้วการดูแลครอบครัวก็ยังสบายๆอีกด้วยล่ะครับการบริหารครอบครัวพูดถึงลูกก่อนเลยเพราะเมื่อกี้แอบพูดค้างไว้แล้วเวลาปล่อยลูกให้เลี้ยงเนี่ยผู้บริหารเลยส่วนมากเขาก็จะให้ไปเรียนโรงเรียนดีๆนานาชาติส่งไปเรียนต่างประเทศพี่โอไปประเทศไหนคะลูกข้างบ้านไปประเทศเพื่อนบ้านข้างบ้านไม่ถึง5กิโลไปข้างบ้านโรงเรียนข้างบ้านเป็นโรงเรียนดีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เชิงจะดีครับแต่เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งมีครูไม่ดูนักเรียนไม่เกิน30คนเรียนเล็กๆแล้ว1ห้องมี3คนครู3คนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นดูแลลูกผมได้ดีกว่าและไม่ต้องมีบังคับใส่ชุดตัดผมสั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องขอมีเวลาเล่นเยอะๆการบ้านไม่ต้องเยอะแล้วก็เช้าสัก7โมงตื่นไปถึงเรียน8โมง5โมงกลับมาเล่นกับพ่อได้6โมงเล่นกับพ่อได้3ทุ่มนอนมีเวลาเล่นเยอะทำไมไม่ห่วงอะคะว่าเขาจะกลายเป็นคนที่อาจจะด้อยกว่าคนอื่นที่เขาเรียนนานาชาติไหมเขาจะด้อยกว่าคนที่ไปเรียนต่างประเทศไหมเราไม่ห่วงนี่อะถ้าเขาจะด้อยผมน่าจะด้อยกว่าเขาเยอะผมไม่อยากจังหวัดเชียงรายโรงเรียนกระเปียกเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็ยังมาได้ทีอย่างนี้ไม่หลอกเรื่องอยู่ที่คนนั่นเป็นคนดีเพื่อนรักมีโลจิกในการคิดไม่เอาเปรียบคนอื่นยังไงคนอย่างนี้ก็โตคนเก่งแต่ไม่มีอย่างนี้เลยก็แค่นั้นนี่คือวิธีคิดในการสอนลูกบอกว่าจบจากจังหวัดเชียงคนเชียงรายครับเชียงรายจบจากโรงเรียนธรรมดาธรรมดาเรียนไม่ธรรมดาแล้วเข้าสู่กรุงเทพได้ไงคะก็เรียนมช.จบก็อย่างที่บอกพอดีแบงค์เขาอยากได้คนไปทำงานเขาไปที่มหาลัยก็ดึงมาขยับมาเรื่อยๆพี่โอ๋ก็เลยมีทัศนคติว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในโรงเรียนที่หนูหลาเพียงแต่ว่าให้ลูกเป็นคนดีสำคัญคือเราดูแลเขาดีหรือเปล่าไม่ใช่ครูแล้วพี่โอมีเวลาการแบ่งเวลาไปหาลูกถึงบ้านสอนกันบ้านทุกครั้งสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์แม่ก็สอนภาษาไทยสังคมที่ผมไม่เก่งคุณแม่ทำงานอะไรคะขอโทษทีคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าไฟแนนซ์เหมือนกันแล้วก็บริษัทปิดตอน40ก็ไม่ต้องทำละดูแลลูกดีกว่าอ๋อตอนนี้คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกอย่างเดียวพี่โอเป็นหัวหน้าครอบครัวเจอกับภรรยาคนนี้มากี่ปีแล้วโอ้กี่ปีแล้วเนี่ย20ได้ไหมคะง่ายจะเกินเกิน20กว่าปีพี่อ๋ออายุประมาณ45แอบบอกอายุได้ใช่ไหมคะ45พลาดไปซะแล้ว45นะคะก็คือประมาณ20ปีที่แล้วเราได้เจอกับภรรยาคนนี้ถูกใจอะไรในความเป็นพี่เขาอ่ะพี่เขาชื่ออะไรคะชื่อเอถูกใจอะไรพี่เอคะถูกใจอะไรอยากรู้ว่าก็เป็นผมอะเป็นคนดีก็เชื่อใจได้ไม่พูดง่ายๆนะไม่มีเงาพี่นันต้องคอยเจาะๆถามไม่ค่อยเจาะไปเนี่ยเพราะว่าพี่โอเป็นคนที่แบบมีแนวคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่แค่นั้นพอแล้วเราไม่แต่งงานด้วยนะอยู่ด้วยกันก็ด้วยรักกันไม่ต้องพี่โอเป็นผู้บริหารที่แปลกมากก็ไปขอพ่อก็บอกถ้ารักลูกเขาตอนนั้นพี่มีอะไรเป็นหลังเรื่องเด็กกระโปโลมั้งทำงานใหม่ๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณพ่อก็เห็นในความดีของเราหรือไม่กล้าขอกล้าให้มั้งคุณพ่อเป็นสไตล์เดียวกับทหารด้วยดุด้วยแล้วเขาขอลูกสาวเขาพี่เอ๋พันโทด้วยนะทำไมนั้นนะนี่อย่างนี้มันต้องมีเทคนิคแล้วพี่เราคุยถึงเทคนิคแล้วมันต้องมีดีค่ะเทคนิคในการที่แบบว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เห็นเราเป็นคนดีเชื่อดีเขาก็เห็นเราอยู่แล้วผู้ใหญ่เขาก็ดูออกเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณชมหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหารจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนที่ต่างจังหวัดพูดจริงทำจริงอ่ะพูดจริงทำจริงก็จะเกิดเป็นอภินิหารถูกทำให้พี่มาเป็นผู้บริหารแบบวันนี้ได้รวมถึงก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องตั้งใจคืออันนั้นคนมาถึงวัยนี้มันต้องมีอยู่แล้วแหละมันไม่มีมันไม่รู้งานตัวเองมานานไม่ได้หรอกนะคะนี่คือส่วนของชีวิตครอบครัวนะคะมาดูถึงฮ็อบบี้ที่วันนี้จะมาคุยเป็นหลักกันดีกว่าอยู่ที่ร้านนี้จำเป็นที่ต้องพูดถึงรถฮาร์เลย์
งๆเล่นมอเตอร์ไซค์มาเยอะแต่ขับรถมอเตอร์คอสวิบากนะใช้หมวกกันน็อกกระโดดเนินอะไรด้วยนะอ๋อที่เป็นรถล้อใหญ่ๆอย่างนั้นป่ะรถวิบากอะรถที่ขับกระโดดอะแล้วก็เมาน์เทนไบค์ก็มาพักนึงออฟโรดก็มาพักนึงเข้าป่าเข้าเขาโอ้เยอะอะเยอะแล้วก็จริงมอเตอร์ไซค์นี่เป็นของรักในเด็กๆละเล่นตั้งแต่เด็กก็มาถึงเนี่ยก็พอดีเพื่อนรักกันมาขายฮาร์เลย์ก็ขาย BM ขายมอเตอร์ไซค์ให้เรามีทั้งหมดออกไปหมดรวมซื้อคัดฮาร์เลย์ให้เดียวอ๋อเอามอเตอร์ไซค์ที่เราชอบนี่แหละรวมตังค์กันเพราะว่าฮาร์เลย์นี่ก็ราคาคันนึงก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมคะเสน่ห์ของฮาร์เลย์คืออะไรทำไมเราถึงยอมทิ้งสิ่งที่เราชอบทั้งหลายอย่างมาจับเขาอย่างเดียวมันก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันสุดท้ายเพื่อนนี่มันขี่มันก็สไตล์เดียวกันอ่ะหนึ่งนะคนขับฮาร์เลย์เนี่ยจะไม่ค่อยเอ็กซ์เพคอะไรไม่คาดหวังอะไรคืออยากขี่อยากเที่ยวก็ไปไม่ต้องคาดว่าคนนั้นจะมากับเราคนนี้ไปกับเรารักคือโทษนะรักกูหรือเปล่ามึงรักกูไม่มีคือทุกคนก็ทูลพร้อมหมดแล้วอ่ะคนไม่ต้องการอะไรจากกันอ่ะถือว่าเป็นเพื่อนกันเฮฮาทำไมถึงคบกันมาได้นานขนาดนี้อ่ะเป็นความนิสัยเหมือนกันคล้ายๆกันความชอบคล้ายๆกันยังไงไม่ค่อยเรื่องมากอ่ะบางคนมันเรื่องมากเลยคบกันไปมันเรื่องมากเราก็ไม่คบอะไรเงี้ยเราแบบง่ายๆเฮ้ๆสบายๆไปเรื่อยๆคือพูดง่ายๆเราไม่ได้ทำอะไรเนาะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คาดหวังแต่ว่าด้วยความที่เราถูกวอตอัพมาหรือสภาพสังคมในอดีตเด็กบ้านนอกอ่ะมันจะมาเด็กบ้านนอกด้วยกันแบ็คกราวด์ชีวิตคล้ายๆกันคล้ายๆกันชอบคล้ายๆกันจริงๆเพื่อนนะคนเรามีเพื่อนเยอะจะดีมีเพื่อนเยอะมากเท่าไหร่ก็ดีนะแต่ว่าการคบเพื่อนเนี่ยต้องจริงใจซึ่งกันและกันที่เราอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความจริงใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในวัยรุ่นวัยอะไรที่เราต้องการคำปรึกษาเนี่ยที่เราไม่ครอบผู้ใหญ่หรอกเราก็มีแต่เพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้ความปรึกษาครับให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันตอนเนี้ยไม่ว่าจะกินจะเที่ยวเราจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนึงเราใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมีเพื่อนที่คอยชักจูงเรามาในสิ่งที่ดีที่มันไม่ไปในทางที่เสียหายครับสุดท้ายแล้วคนนี้สุดท้ายจริงๆเนี่ยคนเราจะอยู่ได้ด้วยความดีด้วยความรักกันนะฮะถ้าเกิดว่ามองดูแล้วเพื่อนจะรู้ว่าใครจริงใจกับเราบ้างสุดท้ายคนที่มันจริงใจเขาต้องออกไปจากวงเราจากชีวิตเราตรงนี้สำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเกรดระดับหนึ่งที่จะสามารถมาเล่นได้พูดตรงๆได้ไหมคะว่าแบบเหมือนคนต้องมีฐานะสักหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องของการงี่เง่าอาจจะน้อยหรือเปล่าก็มีบ้างนะแต่มันน้อยก็มีบ้างค่ะแต่ก็น้อยเอาค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของฮาร์เลย์ในแต่ละรุ่นดีกว่านะคะแต่รุ่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปจบที่คันสุดท้ายคุณผู้ชมลองเดาในใจเห็นภาพกว้างๆเนี่ยว่าคันไหนของพี่โอ๋คันแรกก่อนเลยค่ะอยู่ตรงนี้บอกว่าเป็นของพี่หนุ่ยอมพลมือขวาของเรานะคะยังไงคะรุ่นนี้แฟนบอยครับแฟตบอยแฟตบอยเด็กอ้วนเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นยอดนิยมในเมืองไทยคนยิ่งมากเพราะว่าอาโนขับในเทอร์มินาเตอร์ทูคันที่สองค่ะอันนี้เป็นรถทัวร์ลิงนะก็อาจจะไม่ใหญ่สุดนะแต่เขาเรียกว่าอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดไม่ใหญ่สุดมีสปีดไกด์ตัวใหญ่อันนี้ก็ว่าทัวริงเอาไว้ไปต่างประเทศไกลขับสบายมีทุกอย่างเพลงเครื่องส่งทุกเสียงมีเครื่องเสียงด้วยเหรอคะอ๋อเครื่องเสียงเหมือนรถยนต์แบบนี้เลยนะคะคันหนึ่งบอกราคาได้เลยไหมเนี่ยแอบบอกได้ไหมประมาณราคามารถยนต์ที่เราขับกันรถตำรวจในต่างประเทศนี่รถตำรวจครับรถตำรวจเขาตำรวจใช่ไหมคะแล้วขับแบบนี้มันไม่เจ้าของเขาเป็นตำรวจใช้งานในการใช้งานด้วยแต่รถตัวเองนะใช้งานด้วยใช้งานตรงนี้นำมันเสด็จหรือว่าก็เวลาเราออกเขาออกตรวจเขาอะไรเขาใช้ด้วยเวลาไม่ใช้พวกไม่ใช้ฉลามบกอะไรเขาใช้รถตัวเองมาถึงคันนี้นะคะคันนี้บอกเลย
พี่ให้ทายเลยเมื่อสักครู่ว่าคันไหนคะพี่โอ๋คันนี้ถูกใจอะไรเขาคะถึงได้เป็นเจ้าของคันนี้เมื่อก่อนมันเป็นแบบคันไหนอ๋อเป็นตัวอะไรนะแฟตบอยใช่แล้วก็ถอดทุกชิ้นหมดแล้วถอดทั้งหมดออกมาใหม่เปลี่ยนทรงมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเรียกเป็นสนับแต่งที่ดังของอเมริกาเราอาจจะดูไออเมริกันช็อปเปอร์ใช่ไหมแต่นี่เขาเป็นเขาเรียกว่าโรแลนแซนจะเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่แต่งรถมาสไตล์อย่างเงี้ยมันเท่ไงอ่ะพี่ทำไมต้องเป็นเขาเลยคือสำนักอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกอ๋อแต่หนูสามารถเล่นได้อยู่ในโลกอย่างเช่นอเมริกันช็อปเปอร์เขาจะเป็น OCC ใช่ไหมเขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาใช่ไหมหน้ายาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราว่าเราชอบแบบนี้มันคล่องตัวหรือว่ายังไงคะถึงชอบสไตล์ทุกคนซื้อฮาร์เลย์จะสไตล์ใครสไตล์มันสุดท้ายไปดูเห็นหน้าห้องซ่อมนะรถมันมาพื้นฐานเดียวกันหมดนะเพราะทุกคนก็จะถอดไอ้ที่เองไม่ชอบแล้วไปหาที่ตัวเองชอบเหมือนเราอินทีเรียเองทุกอย่างเลยรถฮาร์เลย์แต่ละคันจะถึงแม้รุ่นเดียวกันจะไม่เหมือนกันคือออกจากร้านออกจากโชว์รูมไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนกันแหลกเลยไม่มีทันที่จะเหมือนกันเป๊ะหรอกทุกคนจะเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนกันหมดอะใครใครจะได้มันจะบอกบุคลิกได้เพื่อนรักมีโลจิกในการคิดไม่เอาเปรียบคนอื่นยังไงคนอย่างนี้ก็โตคนเก่งแต่ไม่มีอย่างนี้เลยก็แค่นั้น